ขวัญใจไทยทั่วลาองค์สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสยามบรมราชกุมารีพระเทพรัตนราชสุดานาถอนงองค์นักปราชญ์ด้านศิลปศาสตร์ก็ทรงล้วนเปรื่องปรีชาเลิศล้ำมวลสรรพวิชาข้าสำเร็จประสิทธิผลทรงพระคุณอเนกอนันต์เป็นมิ่งขวัญนามราชมงคลโปรดเสด็จเยี่ยมเยือนย้อนเพื่อกิจการงานสถาบันปวงข้าอาศิรวาสแห่งเมืองบานแน่พระมิ่งปริญญาศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาพลเอกเนียมพัฒน์ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ชีววิทยาประยุกต์ Professor Dr. ไมค์กู๋ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำนายสัญชัยเกตวรชัยปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์วิศวกรรมไฟฟ้านายธรรมยศศรีช่วยและปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์การออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอนายสุจิตสุจิตด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมทรงพระคุณอเนกอนันต์เป็นมิ่งขวัญนามราชมงคลโปรดเสด็จเยี่ยมเยือนย้อนเพื่อกิจการงานสถาบันปวงข้าอาศิรวาสแห่งเมืองบานแน่พระมิ่งขวัญสำนึกคู่นานมันจงรักเธอพักดีต้องบอกว่าความสำเร็จของบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทุกท่านในปีนี้เนี่ยต้องถือว่าทุกท่านเนี่ยมีความสำเร็จในหน้าที่การงานและก็วิชาชีพนะครับท่านแรกเนี่ยท่านพลเอกเนียมพัฒน์เนี่ยปัจจุบันท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับที่ประเทศกัมพูชานะครับท่านได้มีการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับโดยเฉพาะการตั้งมหาวิทยาลัยกำปงเตอเตียนและกำปงสปือนะครับท่านได้ช่วยเหลือโครงการสมเด็จพระเทพรัตนนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยกำปงเตอเตียนและกำปงสปือนะครับท่านที่สองเนี่ยท่านศาสตราจารย์ดร.ไมค์กวนกูเนี่ยนะท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่นแนลปิงตุงที่ประเทศไต้หวันนะครับท่านได้ทำการศึกษาในประเทศไต้หวันเนี่ยนะครับเป็นที่ยอมรับแล้วก็ท่านได้มีการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาไทยไต้หวันโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเทคราชมงคลธัญบุรีเนี่ยเราได้รับทุนการศึกษาที่ไปเรียนในประเทศไต้หวันในปีเอกหลายคนนะครับที่ National Ping Tung Science Technology นะครับแล้วก็มีทุนการศึกษาที่ไปเรียนใน National Ping Tung เรามีนักศึกษาแลกเปลี่ยนนะครับที่ไปไต้หวันเนี่ยปีหนึ่งมากกว่า30คนนะครับก็ถือว่าท่านศาสตราจารย์ดร.ไมค์กวนกูเนี่ยมีคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศไต้หวันแล้วก็ในประเทศไทยเป็นมากนะครับท่านที่3เนี่ยท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมชลประทานนะครับซึ่งท่านอธิบดีสัญชัยเกตวรชัยนะครับซึ่งเป็นศิษย์เก่าเรานะครับของวิศวกรรมโยธานะครับท่านเป็น
สมัยท่านเรียนนั้นเราเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเราก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วิทยาลัยเทคโนโลยีการศึกษาเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเราก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับในระดับสูงของกรมนะครับท่านที่3เนี่ยนะครับท่านปัจจุบันท่านเป็นปลัดกระทรวงพลังงานนะครับท่านธรรมยศศรีช่วยนะครับท่านก็เรียนจบสาขาไฟฟ้านะครับซึ่งที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษานะครับเราก็ถือว่าเป็นศิษย์เก่าที่อยู่ในตำแหน่ง41นะครับซึ่งมีความสำเร็จสูงมากแล้วท่านก็เป็นทำหน้าที่ที่เป็นศิษย์เก่าได้สร้างชื่อเสียงให้กับราชมงคลนะครับท่านสุดท้ายเนี่ยท่านสุจิตเนี่ยนะครับท่านมีความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับท่านเป็นการออกแบบการตัดเย็บเนี่ยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าทั้ง5ท่านเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งให้พบว่ามหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีเนี่ยบัณฑิตกิตติมศักดิ์เราเนี่ยจะเป็นทั้งศิษย์เก่าแล้วก็เป็นทั้งที่ได้สร้างคุณประโยชน์ทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศนะครับเป็นตัวอย่างที่ให้อาจารย์แล้วก็บัณฑิตแล้วก็ให้นักศึกษาเราเนี่ยในการปฏิบัติตัวแล้วก็เป็นแรงดลบันดาลใจนะครับให้บัณฑิตเราทุกคนเนี่ยมีทิศทางต่อการก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคตเช่นเดียวกันนั้นมหาวิทยาลัยเทคราชมงคลธัญบุรีเนี่ยมีความภาคภูมิใจในบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทุกๆท่านนะครับแล้วก็ถือว่าวันนี้บัณฑิตกิตติมศักดิ์ทุกท่านเนี่ยเป็นศิษย์เก่านะครับแล้วก็เชื่อว่าในวันข้างหน้าหรือในอนาคตเนี่ยทุกท่านนั้นก็จะกลับเข้ามาช่วยมหาวิทยาลัยเชียงรายจังหวัดธัญบุรีต้องขอขอบคุณแล้วก็ชื่นชมในความสำเร็จของบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทุกๆคนครับครับก็เป็นที่สิ่งที่น่าภูมิใจมากนะครับที่มหาวิทยาลัยได้เห็นความสำคัญของศิษย์เก่าคนหนึ่งนะครับซึ่งได้รับความรู้จากมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับเติบโตในชีวิตราชการจนเป็นถึงผู้บริหารระดับสูงคนหนึ่งของกระทรวงเกษตรเป็นถึงอธิบดีกรมชลประทานเพราะนั้นสิ่งที่มหาวิทยาลัยได้ให้ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำนะก็คงต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยอย่างยิ่งนะครับซึ่งได้ให้เกียรติกับศิษย์เก่าคนหนึ่งนะครับแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าในส่วนที่เหลือต่อไปนะครับมหาวิทยาลัยมีอะไรต่างๆเนี่ยผมก็คงจะทุ่มเทมีส่วนร่วมแล้วก็จะช่วยเหลือโอกาสที่จะให้ความรู้กับน้องๆศิษย์เก่าในอนาคตต่อไปคือผมว่าเป็นความภูมิใจของผมที่สุดนะครับผมต้องขอกราบสถาบันนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วพี่ไม่จะพูดว่ายังไงดีล่ะพี่ไม่กล้าคิดดีกว่าต้องบอกตรงๆเลยนะครับเพราะว่าเราก็จบไปนานพอสมควรแล้วก็ไม่กล้าที่จะคิดแล้วพี่วันที่รู้ดีกว่าพี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่คือยังเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยนะครับต้องพูดตรงๆเลยว่าคือนอนไม่หลับยังลายอยู่เลยว่าคือเรารู้สึกว่าเราเป็นเกียรติมากๆเลยมันไม่คือยังไงมันเป็นที่สุดมันเป็นสูงสุดสำหรับพี่แล้วก็รู้สึกว่าพี่ภูมิใจมากเพราะว่าพี่รักสถาบันนี้แล้วก็พี่ภูมิใจที่พี่ได้ที่นี่แล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจในที่เป็นลูกของอาจารย์ที่นี่คณบดีทุกคนเลยแล้วก็ยินดีที่จะมีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรที่พี่ช่วยได้นะครับไม่ว่าเป็นการศึกษาการให้ทุนอะไรเงี้ยพี่ยินดีครับนะครับผมยืนยงศักดิ์ศรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี